สมาร์ทไอมัสซาจเปลี่ยนการพักผ่อนของคุณให้สบายมากกว่าเดิมด้วยเครื่องนวดตาอเนกประสงค์และยังสามารถเปลี่ยนโหมดได้อย่างง่ายดายด้วยระบบ Gesture Control ค่ะอุปกรณ์ที่ให้มา 1. เครื่องนวดตาโอสมาร์ทไอมัสซาจ 2. สายชาร์จหัวไมโครค่ะการใช้งานอุปกรณ์ 1. โปรดตรวจสอบตัวเครื่องก่อนว่าแบตเตอรี่มีเพียงพอไหมหากแบตเตอรี่เหลือน้อยจะไม่สามารถเปิดใช้งานเครื่องได้นะคะ 2. ถอดสายชาร์จออกทุกครั้งหลังจากแบตเตอรี่เต็ม 3. ระยะเวลาการใช้งานต่อเนื่องสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง15นาทีและก่อนจะเริ่มการใช้งานครั้งถัดไปแนะนำให้พักเครื่องก่อน 15-30 นาทีค่ะฟังก์ชันการใช้งานหากคุณต้องการเปิดปิดเครื่องให้กดปุ่มเปิดปิดนี้ครั้งไว้3วินาทีค่ะเมื่อเครื่องเริ่มทำงานจะมีเสียงต้อนรับแบบนี้นะคะหากต้องการปิดเครื่องก็กดปุ่มค้างไว้อีก3วินาทีค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการเปลี่ยนโหมดเราจะใช้วิธีการเปลี่ยนโหมดด้วยระบบ Gesture Control คือการสั่งงานด้วยการโบกมือค่ะจะมีให้เปลี่ยนถึง5โหมดด้วยกันโหมดที่1 Automatic Mode นวดด้วยระบบลมความร้อนระบบสั่นและเพลงค่ะโหมดที่2 Vitality Mode นวดด้วยระบบลมสั่นแล้วก็เพลงค่ะโหมดที่3 Clear Modeนวดด้วยระบบลมความร้อนแล้วก็เพลงค่ะโหมดที่4 Dynamic Mode นวดด้วยระบบลมแล้วก็เพลงค่ะโหมดที่5 Sleeping Mode จะเปิดเพลงคออย่างเดียวนะคะวิธีการใช้งานเพียงแค่เราดึงสายและสวมไปที่ศีรษะค่ะหากรู้สึกว่ายังหลวมอยู่ให้ปรับสายให้แน่นนะคะจากนั้นดึงแว่นตาลงมาให้พอดีกับตาของเราโดยขณะที่เรากำลังสวมนี้ยังรู้สึกสบายตาอยู่ค่ะถ้ารู้สึกสบายแล้วให้กดปุ่มใช้งานออนออฟด้านข้างนี้นะคะกดค้างไว้1ครั้งเพื่อทำการเปิดเครื่องค่ะหลังจากที่เราเปิดเครื่องแล้วจะมีเสียงต้อนรับและเข้าสู่โหมดที่1คือออโตเมติกโหมดค่ะและหากต้องการเปลี่ยนโหมดให้เราโบกมือตรงเซ็นเซอร์ด้านข้างนี้จะมีตัวอินฟราเรดคอยจับการสั่งงานอยู่ค่ะโหมดที่2 Vitality Mode โหมดที่3 Clear Mode โหมดที่4 Dynamic Mode และโหมดสุดท้าย Sleeping Mode ค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะเมื่อใช้งานครบเป็นเวลา15นาทีเครื่องจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติค่ะวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธเพียงแค่เรากดปุ่มเปิดเครื่องระบบก็จะค้นหาอุปกรณ์โดยอัตโนมัติค่ะโดยชื่ออุปกรณ์มีชื่อว่า IF999 ค่ะแล้วก็ทำการค้นหาบลูทูธและกดเลือกชื่ออุปกรณ์ IF999จากนั้นจะมีเสียงแจ้งเตือนเมื่อคุณเชื่อมต่อสำเร็จค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการเล่นเพลงสามารถใช้แอปบนสมาร์ทโฟนของคุณในการเลือกเพลงที่คุณต้องการได้เลยค่ะหากคุณต้องการเพิ่มหรือลดเสียงแนะนำให้เพิ่มหรือลดเสียงที่สมาร์ทโฟนของคุณนะคะและหากคุณต้องการเล่นหรือหยุดเพลงชั่วคราวให้กดปุ่มดับเบิลคลิกที่ปุ่มออนออฟนี้ค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการชาร์จ 1. เพียงให้คุณนำสายชาร์จที่มากับตัวเครื่องเสียบเข้ากับตัวเครื่องได้เลยค่ะ 2. นำฝั่งหัวไมโครเสียบเข้าใต้เครื่องแบบนี้นะคะจากนั้นนำฝั่งหัว USB เสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ที่คุณมีค่ะเมื่อเริ่มต้นการชาร์จแล้วจะมีไฟสัญลักษณ์ LED สีแดงขึ้นโชว์แบบนี้นะคะหลังจากการชาร์จแบตเต็มแล้วไฟ LED จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าค่ะและระหว่างการชาร์จจะใช้เวลาในการชาร์จ 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้แบตเตอรี่เต็มค่ะ 4.
ขณะที่ชาร์จไฟอยู่ไม่สามารถใช้งานตัวเครื่องได้นะคะ 5. ถ้าหากคุณถอดสายชาร์จออกระหว่างการชาร์จอยู่และแบตเตอรี่มีปริมาณน้อยเครื่องก็จะไม่สามารถใช้งานได้ค่ะวิธีการบำรุงรักษา 1. เช็ดด้วยผ้านุ่มและแห้ง 2. เช็ดด้วยผ้านุ่มแต่ถ้าคุณต้องการจะชุบแอลกอฮอล์ก็ใช้ได้เมื่อจำเป็นค่ะ 3. เก็บไว้ในที่ปลอดภัยและสะอาดหลังใช้งาน 4. เก็บไว้ห่างจากความร้อนชื้นสัตว์และมลพิษค่ะ 5. ห้ามถอดชิ้นส่วนของอุปกรณ์นะคะข้อควรระวัง 1. ห้ามใช้เครื่องขณะทำกิจกรรมอื่นเช่นเดินวิ่งหรือขับรถค่ะ 2. ห้ามใช้งานผลิตภัณฑ์หากอุปกรณ์เปียกน้ำหรือชำรุดค่ะ 3. โปรดใช้และเก็บอุปกรณ์ในที่เย็นและแห้งนะคะ 4. โปรดถอดคอนแทคเลนส์หรือเครื่องประดับผมอื่นๆก่อนใช้งานค่ะ 5. ห้ามให้เด็กใช้ห้ามใช้เพื่อการบำบัดหรือรักษาโรคนะคะ 6. ไม่แนะนำให้ใช้หากมีไข้มีอาการจิตไม่ปกติมีอาการมึนเมาหรือรู้สึกอึดอัดนะคะ 7. ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้มากเกินกว่า15นาทีในแต่ละครั้งค่ะ 8. ห้ามใช้กับผู้ที่เป็นโรคตาหรือเพิ่งรักษาตามานะคะ 9. ผู้ที่เป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจหรือโรคความดันโลหิตต่ำหรือสูงอย่างรุนแรงควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้งานค่ะ 10. อย่าใช้แรงจ่ายไฟหรือแรงดันไฟฟ้ามากกว่า5วัตต์ต่อ1แอมป์ค่ะ 11. โปรดสวมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานนะคะ 12. โปรดหลับตาขณะที่คุณกำลังใช้งานหลังจากถอดเครื่องออกบางท่านอาจจะมีอาการตาพร่าแนะนำให้พักสายตาโดยการหลับตาประมาณ 1-3 นาทีค่ะการรับประกันสินค้าสินค้าของเรารับประกันให้นาน1ปีหากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ออก้าไอเดียตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ